สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการ อ่านดวงรายครึ่งปีนะคะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านมีอะไรบ้างนะคะ ผ้าใบที่หนึ่งก็ขึ้นเงินขึ้นมาเลยนะคะอัศวินเหรียญค่ะใบที่สองก็เป็นไพ่อัศวินอีกแล้วนะคะอัศวินดาบนะคะไพ่อัศวินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแอคทีฟนะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจค่ะอัศวินเหรียญเนี่ยเป้าหมายค่ะเป้าหมายคือเงินคือผลประโยชน์คือความมั่นคงนะคะส่วนอัศวินดาบจะเป็นเรื่องของความแอคทีฟความทะเยอทะยานนะคะความมั่นใจการที่จะ หัวนกอินทรีการที่จะเป็นผู้นำค่ะการที่จะทำอะไรให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมอ่านะคะของคนในหมู่คณะของท่านก็ได้ท่านเป็นหนึ่งอย่างแน่นอนหมายเลขหนึ่งดาบค่ะความยิ่งใหญ่เลยค่ะนะคะคิงออเนราชาไม้โดดเด่นในเรื่องของการงานจริงๆอืมท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครรับราชการนี่บอกเลย เป็นตำแหน่งใหญ่ๆบิ๊กๆเลยค่ะหรือทำงานในองค์กรไหนก็แล้วแต่และค่ะเรื่องงานโดดเด่นหรือธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตมากขึ้นค่ะพลังงานไพ่สองดาบจะเป็นเรื่องของการที่จะพยายามคิดค้นไอเดียใหม่ๆความคิดแปลกใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ค่ะในความคิดความรู้สึกของท่านที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านยังมีพลังงาน ธาตุไฟพลังงานท่าตลมที่จะผลักดันตัวท่านเองเนี่ยให้ได้รับความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะคะพลังงานสี่ดาบอาจจะมีช่วงของการรีแลกผ่อนคลายพักผ่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรานะคะเมื่อทำงานเยอะก็ควรที่ต้องหาเวลารีแลกบ้างผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างนั้นถูกต้องที่สุดแล้วค่ะควีนปะทะกับคิงค่ะเสริมส่งกันมากมายแลวถ้าเป็นความรัก วู้เจอคู่ที่สนับสนุนเจอคู่ที่เสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีคู่ศินเสมอกันได้เลยค่ะว้าวเงินขึ้นมาอีกแล้วค่ะอืมไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเงินไม่ว่าจะเงินจากกันทำมาหากินและจากลาบลอยเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเงินจากโชคลาบเนี่ยได้มากที่สุดเลยหุ้นหวยลอตเตอรี่ท่านก็มีเกณฑ์ได้นะคะไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาสุขสมหวังในรักค่ะบอกเลยว่า แทบจะไม่มีไพ่เสียนะคะไพ่เสียสองใบนี้อาจารย์ไม่ได้มองเสียอะไรมากมายนะเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะต้องแบ่งเวลาในเรื่องของออการพักผ่อนแค่นั้นเองเพราะท่านลุยงานเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีบางช่วงที่ต้องแบบเบรกเพื่อให้ตัวเองชาร์จพลังงานให้มันสดใสอยู่เสมอได้เพราะบางครั้งเราใช้พลังงานมากเกินไปมันจะเหนื่อยล้านั่นเองนะคะ ส่วนถ้าเรื่องของความรักเนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหาความรักนิ่งหยุดชะงักไม่คุยกันในช่วงที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นตำแหน่งอดีตได้แต่เดี๋ยวก็จะมีการรีเทิร์นค่ะไพ่เลเวอร์กับหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นกันใหม่การเข้าใจและการเปิดตัวอ่านะคะใครที่คบหากันมานานเปิดตัวมั่นหมายแต่งงานเลยแต่ถ้าใครโสดเนี่ยเป็นข่าวดีเลยท่านจะเจอคนเข้ามาไม่ว่าคนที่เข้ามานั้นจะเป็นาธาตุไฟเมษสิงธนูาธาต ดินพืชศพการมังกราธาตุลมตุนกุมเมฉุนได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นาธาตุเหล่านั้นนะตามที่อาจารย์พูดมาได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะชัดเจนเลยในเรื่องของความรักและท่านยังมีเกณฑ์ลงทุนนะคะให้หนึ่งเหรียญการลงทุนร่วมหุ้นก็ได้นะกับเพื่อนกับคนรักประสบความสําเร็จเหมือนกันคะ่ะนะนี่คือดวงท่านเปิดมากๆเลยนะคะชาวพิจิก โอเคอาจารย์ขอขยายเป็นเดือนนะคะมกราคมพมีนาเมษาพฤษภามิถุนาไพ่ขยายว่ายังไงบ้างขอเดือนมกราคมค่ะเดือนมกราคมท่านได้ไพ่ขยายด้วยเงินนะสิสิบเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นความมุ่งม,มั่นไม่สูญเปล่าแน่นอนความทุ่มเทของท่านเกิดความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยคนเราอ่ะ ชีวิตอยู่ได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเงินไม่สําคัญเงินและเป็นปัใจจัยใหญ่เลยเมื่อเรามีพร้อมทุกสิ่งเราจะผ่อนตัวเองอยู่แบบพอเพียงก็ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ไปสู่จุดของความมั่นคงคนเรายังจะต้องมุ่งมั่นและทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการสร้างตัวเองเกิดความสำเร็จเงินนะเงินลอยมาก้อนใหญ่ๆเนี่ย응เงินเข้ามือเลยนะแต่เกิดจากการกระทำนะเกิดจากมุ่งมั่น เกิดจากการลงมือทำค่ะในเดือนมกราคมมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือเดือนนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นกลับไปดูแลครอบครัวพ่อแม่มากขึ้นก็ได้เพราะหมายเลขสิบเป็นสถาบันครอบครัวด้วยนะะต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะไพ่ขยายหนึ่งดาบเป็นไพ่อะไรอ่าพระแม่ลักษมีประทานพรได้ค่ะราชินีถ้วยนะฮะ เห็นดอกบัวเนี่ยอาจารย์เปรียบเป็นพระแม่ลักษมีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ขอพอรกับพระอ,องค์ท่านได้ท่านจะประทานพรความสุขความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับท่านได้นะคะและเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนแห่งความรักของคนโสดได้มีใครใหม่ๆเข้ามาจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมตุนกุมเทมุนก็ได้เป็นความรักที่จะก่อเกิดจากแบบความรู้สึกที่ พลังงานมันตรงกันอะความรักนะคะหรือถ้าแปลเรื่องงานใครว่างานได้ง,งานทําเลยค่ะเดือนนี้เป็นงานที่ท่านพอใจพอใจในเนื้องานพอใจในตําแหน่งพอใจในเงินเดือนก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันพูดได้ทั้งเรื่องของการงานนะคะการเงินอืมก็ถือว่าดีมากๆในเดือนกุมภาพันธ์พลังงานอย่างโชคลาภช่วยเหลือท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรนดาลโชคพระแม่แลักษมีบันดาลโชคให้ท่านท่านมี ใครที่ทำมานานน่ะเดือนนี้ก็มีโอกาสถูกโปรโมทเลื่อนขัน้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้รับเงินพิเศษเงินโบนัสได้นะคะต่อไปในเดือนมีนาคมค่ะที่จริงเดือนนี้ระวังสุขภาพนะคะระวังสุขภาพอาจจะเป็นพงานเกี่ยวข้องกับนิ้วในถุงน้ําดีสายตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออันนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงในเดือนมีนาคมนะคะ หรือเดือนนี้ท่านควรที่จะต้องหยุดพักผ่อนบ้างนั่นแหละที่อาจารย์แปลไปตอนแรกนะขอพลังงานขยายค่ะเนี่ยจริงๆท่านจะมีความเครียดห้าถ้วยบางครั้งอาจจะเครียดเพราะความรักในเดือนนี้อาจจะมีคําพูดที่พูดแล้วไม่เข้าใจกันนะ่ะเราพูดไปอย่างนี้แต่คนรักคิดไปอีกอย่างหรือคนรักเขาพูดมาอย่างนี้แต่เราคิดไปอีกอย่างมันกลายเป็นความคิดที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นนะจะเป็นความรู้สึก เหมือนน้อยใจเสียใจไม่ว่าจะทั้งเราและเขาก็ได้ในเดือนนี้นอกจากระวังสุขภาพระวังความไม่เข้าใจกับคนรักแต่ไพ่บอกให้ทำยังไงอ่ะขอไพ่เสริมนะไพ่บอกว่าให้เติมเต็มความสุขนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขานิ่งให้เราเนี่ยพยายามเอาอกเอาใจอ,อาจจะซื้อของกินไปเขาก็ได้นะ,ะทำอาหารให้เขากินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ คือมันเติมเต็มความรักอ่ะมันก็จะลี้คลายปัญหาได้หรือถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะลาออกกันได้ในเดือนนี้ถ้าท่านเป็นระดับเจ้าของธุรกิจธุรกิจหรือเป็นระดับหัวหน้าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องนะคะแต่พลังงานไพ่สามถ้วยขึ้นมาขี้คลายอ่ะท่านก็สามารถที่จะคือถ้าท่านเห็นว่าเขายังมีความสําคัญทําประโยชน์ให้กับท่านได้อยู่นะเดือนนี้อาจารย์แนะนําให้งอลูกน้องไว้ก่อน นะอย่าเพิ่งปล่อยให้เขาออกท่านง้อได้นะเขาจะยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเพิกเฉยไม่คุยเขาจะไปจริงๆนะจะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะโอเคในเดือนเมษายนค่ะหกเหรียญค่ะเรื่องเงินเข้ามาเงินผลประโยชน์การเซ็นสัญญาใครไปทําธุรกรรมเรื่องของเอกสารผ่านค่ะยืย่นเรื่องวีซ่าไปต่างประเทศผ่านยื่นเรื่อง กู้เงินผ่านนะเดือนนี้มีเรื่องของเงินเอาไปต่อยอดได้เพราะบางท่านอาจจะวางแผนท,ทําธุรกิจในเดือนนี้ก็ได้ทําได้นะคะ,ะวางแผนเดือนนี้หรือไปทําเดือนหน้าก็ได้เพราะเดือนหน้าพฤษภาเป็นหนึ่งเหรียญแต่ไงเดือนนี้ก็ประสบความสําเร็จแหละงานมีนเกณฑ์ขยับขยายแต่ถ้าอยากลงทุนเพิ่มอยากหางเงินเพิ่มก็สามารถกู้ได้นะ,ะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ได้ไพ่บอกงั้นนะถ้าเป็นความรักก็ ปรับความเข้าใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่เดฟ,ฟูการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ที่อาจจะฉีกแนวการทาของท่านมาก่อนท่านอาจจะไม่เคยทําธุรกิจนี้ไม่เคยทํางานด้านนี้ท่านจะได้ทาค่ะและมันสําเร็จซะด้วยและมีเกณฑ์เดินทางเดินทางท่องเที่ยวนะ,ะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ในเดือนนี้ท่านจะมีความสุขนะหนึ่งเหรียญบวกเดฟฟ็ฟูชิวๆมากเลย อะไรก็ตามที่เป็นปัถนาทำตามใจปัถนาได้ท่านมีความสุขนะคะในเดือนมิถุนายนเป็นไพ่สองมิเา้าค่ะคนรักที่อยู่ทางไกลจะเดินทางมาหาท่านก็ได้บอกรักท่านบอกยกระดับความสัมพันธ์อาจจะไปถึงแบบมั่นหมายแต่างงานเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าเดือนมีนาจะมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันอะไรก็ตาม เดี๋ยวเดือนมิถุนาปรับความเข้าใจกันและและดีมากๆแต่ถ้าคนโสดก็เจอคู่เข้ามาเลยอ่ะและใช่ใช่เลยเป็นคนที่ศีลเสมอกันเป็นคนที่แบบรักกันตลอดไปอ่ะอาจารย์มองเห็นเป็นนกเงือกนะนกเงือกเขาจะมีตำนานนะเขาเจะซื่อสัตย์ต่อกันนะเขาจะไม่ยอมที่จะเอ,อเปลี่ยนใจไปจากกันและกันได้เลยอ่ะนั่นแหละความรักของท่านเป็นความรักที่เมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ นะเป็นรักที่คนในอดีตชาตินะ่ะวนเวียนมาเจอกันนะแล้วก็ผูกสัมพันธ์กันยังไงต่อให้อยู่ไกลคนละฟากฟ้าเนาะคนละจังหวัดคนละประเทศยังไงก็ได้เจอกันนะคะนี่ก็คือเรื่องของความรักแต่ถ้าพูดเรื่องงานแล้ว,วก็แปลง,งานได้มันแปลว่าเซ็นสัญญาแปลว่าลูกค้าเยอะลูกค้าโอ้มาหลังไลมาซื้อสินค้าของท่านแบบ ได้เงินเข้ามาแบบปังๆได้เลยอ่ะอืมนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท,ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ